วันนี้อากาศดีจริงเชียวช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งเปิดให้บริการสักทีเราว่าบัคร้านเติมโลบัคสุดคุ้มจำหน่ายโลบัคเลทเจ็ดรับเติมแพ็คฟรีไฟและบริการเติมเกมต่างๆอีกมากมายไก่กองว้าว FC ได้ดาบนะเว้ยได้ดาบใหม่นะลีโอพิมพ์ว่า FC ได้ดาบโยรุเลยนะเว้ยคนดูดิครับดาบโยรุพี่เป็นสีขาวดำด้วยอ่ะครับทุกคนไม่รู้ว่าพี่ได้มาตอนไหนแล้วนะครับเนี่ยนะครับดูอีกทีก็เป็นขาวดำแล้วนะครับก็วันนี้นะครับพี่จะมาสานต่อความฝันของน้องๆนะครับมีหลายคนนะครับคอมเมนต์บอกว่าพี่ผมไม่เอาผลปีศาจผลมังกรก็ได้แต่ผมขอแค่ดาบโยรุวันนี้นะครับพี่เลยมาจัดให้ตามคำขอนะครับหลายคนอยากได้ดาบโยรุเอาไปเล่นใช่ไหมล่ะวันนี้นะครับพี่จะมาแจกดาบโยรุให้กับคนที่พูดว่าFC นั่นเองครับผมปรบมือดีครับรออะไรแต่วันนี้นะครับเรามาแจกเพียงแค่1 EA นะครับถ้าเกิดว่าอยากให้มีคลิปต่อๆไปอีกนะครับก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับให้เกิน 1,000 ไลค์นะครับขอย้ำนะครับให้เกิน 1,000 ไลค์พี่ถึงจะมาแจกรอบหน้าอีกนะครับกดเลยรัวๆอ่ะตอนนี้นะครับพี่ก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์1นะเป็นเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานะครับซึ่งน้องๆก็จำพี่ได้ซะส่วนใหญ่นะพี่เลยไม่รู้จะแจกใครดีนะเพราะว่าเข้ากันมาพร้อมกันหมดเลยอ่ะดูดิ 4-5-6 คนพี่ชมครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีดาบโยรุกันเยอะพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูราคาของดาบโยรุกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าราคากี่บาทนะครับกดไปที่ช็อปนะครับนี่ครับเลื่อนลงมาดาบโยรุนะครับราคา 1,200 โลบัคครับอ่ะเจอคนที่พูดว่า FC ปุ๊บนะครับพี่จะถามเขาก่อนว่ามีดาบโยรุหรือยังนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะครับพี่ก็จะจัดให้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครตอบว่ามีแล้วนะครับก็คงจะให้อย่างอื่นเป็นการตอบแทนนะอย่างเช่น EXP คูณ2อะไรประมาณนี้นะครับเกินคอนเทนต์ไปตั้งนานนะครับลืมแนะนำตัวผมสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่อีกแล้วนะครับเดบิวต์อยู่แล้วกันครับช่วยไลค์ด้วยครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox Map Box โอเคทุกคนครับตอนนี้ผมได้ทำการย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปทำการหาคนที่กำลังฟาร์มอยู่นะครับแล้วดูปฏิกิริยาของเขานะครับว่าเขาเนี่ยรู้จักผมหรือเปล่าถ้าเขารู้จักผมนะครับแล้วพิมพ์ว่า FC นะครับผมก็จะมอบไปเลยครับผมดาบโยรุในราคา 1,200 โลบัคนะครับไปหาผู้โชคดีกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้นะครับผลมังกรของพี่นะครับพี่ก็ได้อัปเกรดคุณผู้ชมครับจนค่ามัตเตอรี่นะครับ350เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่สามารถแปลงร่างเป็นมังกรแบบเต็มตัวได้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะแปลงให้ดูนะครับเท่มากเป็นไงมังกรแดงเบสอีวิลโคตรเท่เลยครับหลายคนก็คงจะพอจะเดาได้ใช่ไหมล่ะว่ามังกรของพี่จะต้องเป็นสีอะไรก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมจะต้องเป็นแดงดำนะครับหรือไม่ก็เป็นดำล้วนนะครับเดี๋ยวพี่กำลังสะสมค่ามัตเตอรี่อยู่นะครับครบ600เมื่อไหร่แล้วก็จะทำเป็นสีดำด้วยนะครับโคตรเท่เดี๋ยวระหว่างนี้ครับเราก็จะใช้ผลมังกรแทบในการบินหาผู้โชคดีเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ที่เกาะลิงนะครับมีอยู่1คนนะครับเดี๋ยวพี่ลองไปหาเขาดูนะครับแปลงร่างเป็นกิ้งกือไปหาผู้โชคดีนะครับดูดิโคตรเท่เลยครับผมว่าถ้าเกิดผู้เล่นใหม่เขาเห็นเนี่ยเขาน่าจะตกใจใช้ได้อยู่นะครับว่าอะไรมาครับเนี่ยเอ้ยมังกรน่าจะตกใจอยู่นะครับตกใจแน่เลยนะครับตกใจดิหรือตกใจดิยิงโชว์นี่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเราไม่สามารถตีผู้เล่นใหม่ได้เพราะว่าเขาเยอะน้อยเกินไปนะครับพี่ก็จะขู่เขาเนี่ยขู่เขาโชว์ออร่าโชว์รัศมีนี่เป็นไงโชว์สกิลหน่อยเป็นไงปล่อยสกิลโชว์น้องอะครับน้องๆก็ดูให้ดีนะครับว่าพี่โหดแค่ไหน เดี๋ยวเขาโดนดาเมจอ๋อไม่ใช่ลิงครับลิงเฮ้ยคนหายไปไหนวะคุณผู้ชมครับคนหายวะเหมือนเขาจะออกเลยครับเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลอุตส่าห์จะมาแจกดาบโยรุเขาหายไปไหนวะเนี่ยเวรกรรมเขาออกอ๋อเขาไปอยู่ตรงนู้นเขาน่าจะตายคุณผู้ชมครับเขาน่าจะตายนะครับไม่รู้ว่าคนเดิมหรือเปล่านะครับผมจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้เห็นลางๆนะครับเพราะว่าเปิดอาคีสังเกตอยู่ไงโอเคครับน่าจะเป็นคนนี้แหละดูซิว่าใช้ดาบอะไรรู้สึกว่าจะใช้ผลน้ำด้วยนะครับใช้ดาบคาตานะอันแรกนะครับดาบคาตานะอันเดียวคุณผู้ชมครับเราจะมาทดสอบกับคนนี้ก่อนนะครับว่าเขารู้จักผมหรือเปล่านะครับถือโยรุโชว์ครับตอนนี้เฮ้ยน้องระวังตายน้องอุ้ยเก่งมากสุดยอดฝีมือไร้เทียมทานจริงๆผมจะลองเดินใกล้ๆดูนะครับ
ไม่รู้ว่ารู้จักผมหรือเปล่านะครับเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับมาฟาร์มหยุดนิ่งนะครับปล่อยสกิลใส่กูด้วยฮัลโหลพี่รู้จักไหมเนี่ยน้องถ้าน้องรู้จักน้องจะได้ดับโยรุอุ้ยคุณผู้ชมครับมีคนในเซิร์ฟพิมพ์ว่า FC นะครับแต่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับใครพิมพ์ก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับผมบอกก่อนนะอันนี้คือกติกาที่ผมคิดเอาไว้นะใครพิมพ์แบบระยะห่างกันแบบโคตรๆอ่ะแล้วพิมพ์มา FC ไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าผมไม่ได้ไปเจอก็คือไม่ได้เหมือนกันนะครับน้องเขาน่าจะไม่รู้จักผมนะครับเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นชาวต่างชาติก็ไม่รู้นะครับโอเคครับในเมื่อคนนี้นะครับจำผมไม่ได้ผมก็จะเปลี่ยนคนต่อไปนะครับก็จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับเพื่อจะรีเซ็ตนะครับเพื่อจะรีเซ็ตจักรวาลนะครับไม่ให้แบบคนจำผมได้ทั้งเซิร์ฟนะครับไปโอเคครับตอนนี้ผมได้ย้ายเซิร์ฟอีกรอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปหาผู้เล่นใหม่กันนะครับว่ามีใครแบบจำผมได้บ้างนะครับไปใช้ปืนมังกรเหมือนเดิมนะครับในการเคลื่อนที่ในการไปหาผู้โชคดีของเรานะครับไปลุยกันเลยไปกล้องไม่ต้องไปร่างโชว์แบบนี้ดูดิว่ามีอยู่เกาะไหนบ้างครับรู้สึกว่าเกาะลิงเนี่ยจะเป็นผู้เล่นแบบใหม่ๆมากๆนะครับผมลุ้นอยากให้เขาจำได้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักผมหรือเปล่าเนี่ยบางทีแบบผู้เล่นมาใหม่เลยอ่ะเขาอาจจะไม่เคยดูผมก็ได้ไหมอาจจะต้องไปเกาะบาร์กี้เกาะอะไรแถวๆนอกๆครับคุณผู้ชมครับเนี่ยอย่างเกาะใกล้จุดเกิดเกินไปผมว่าไม่น่าจะค่อยมีคนจำได้มั้งนะตอนนี้มีอยู่หนึ่งคนครับผมลีโออะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาเขาดูนะครับไม่รู้ว่ารู้จักผมหรือเปล่านะนี่ครับอู้บ้านนี้มันขึ้นยากจริงวะนี่วาร์ปมาเลยฮัลโหลสวัสดีลีโอยืนทำอะไรยืน AFK เหรอ hey. ดุกดิกแล้วครับดุกดิกแล้วครับคุณผู้ชมครับเขาขยับแล้วเอ้ยเดี๋ยวไปไหนเนี่ยลิงสวัสดีลีโอลีโอรู้สึกว่าจะใช้2ดาบหรือ3ดาบวะคุณผู้ชมครับ2ดาบหรือ3ดาบ2ดาบเอ้ยเดี๋ยวดาบเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเขาแต่งตัวเอ้าเป็นเผ่ามนุษย์เงือกด้วยลงไปแล้วครับรู้สึกว่าจะกินผลปีศาจด้วยแล้วก็เป็นมนุษย์เงือกด้วยนะครับ FC ดิ FC แล้วลีโอ FC ได้ดาบนะเว้ยได้ดาบใหม่นะลีโอพิมพ์ว่า FC ได้ดาบโยรุเลยนะเว้ยแล้วเอาไปสานต่อเป็นโยรุ V2 โยรุขาวดำ FC โอ้ยมันเจอไวมากนะเนี่ยเฮ้ยจุ๊บครับพลาดแค่คนเดียวเองนะครับคลิปนี้ตอนนี้เจอแล้วนะครับผู้โชคดีว้าวผมไม่คิดเลยนะครับว่าผู้เล่นใหม่แบบใหม่แบบใหม่จัดๆอ่ะจะรู้จักผมด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาน่าจะดูคลิปผมแหละเพราะว่าผมได้ทำทริคสอนเกี่ยวกับเริ่มต้นอะไรอย่างงี้ก็เยอะพอสมควรนะครับแสดงว่าถ้ารู้จักแบบนี้ก็จัดให้เลยครับผมดาบโยรุน้องอะโลพี่ยินดีด้วยน้องเอาเปล่านะไม่ใช่บทมังกรนะจะเป็นดาบโยรุน้องยินดีด้วยได้ดาบโยรุมีหรือยังพี่พิมพ์ถามก่อนนะครับมีหรือยังไม่รู้ว่าเขาเอ้าเดี๋ยวน้องตีพี่เฉยน่าจะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะเวลน้อยมันจะไม่สามารถโจมตีผมได้เมื่อกี้โจมตีผมได้นะครับน่าจะเวลเยอะพอสมควรผมว่านะคนเนี้ยไปไหนแล้ววะนี่ไงลีโอรู้สึกว่าจะใช้ผู้ชมครับก็ใช้3ดาบเอ้าแสดงว่าก็เล่นอยู่พอประมาณแล้วนี่วะเล่นอยู่สักพักแล้วนี่วะผมต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับบางทีเขาอาจจะอ่านไม่ได้นะภาษาไทยนะครับโยผมเรียกเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะหายไปโยแฮปโยรุผมถามเขาก่อนนะครับว่าแฮปโยรุหรือเปล่ามีโยรุไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะให้เขานะครับแต่ถ้าเขามีแล้วนะครับผมก็จะไปหาคนอื่นต่อนะครับถือว่าสละสิทธิ์ไอ้กิฟเอ้ยฮัลโหลเอ้ยลีโอไม่เอาอะลีโอเอ้าผู้ชมครับว่ายน้ำดำน้ำหนีไปแล้วครับหมายความว่าไงเนี่ยหายว่าไปกับตาเลยคุณผู้ชมครับไปไม่กลับโอเคคุณผู้ชมครับในเมื่อลีโอเขาจำผมได้นะครับก็เป็น FC ผมแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่สนใจที่ผมพิมพ์เลยนะครับไม่ว่าจะอ่านออกหรืออ่านไม่ออกก็ตามนะเขาไม่ได้สนใจเลยนะว่าผมมาทำอะไรนะครับพอกันแล้วนะครับเราสละสิทธิ์ของลีโอนะครับแล้วก็ไปหาคนต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคไปโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมได้ย้ายเซิร์ฟอีกรอบแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะมีคนบินตามผมมาด้วยนะครับ ไม่รู้บินตามมาทำไมอาจจะจำชื่อผมได้ก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่เกาะหิมะดูนะครับเนี่ยเกาะหิมะนะครับตรงนี้นะครับโซนหนาวนะครับมีอยู่คนหนึ่งนะครับน่าจะเวลประมาณ90แหละผมจำได้นะครับเกาะนี้เห็นไหมก็เดี๋ยวผมจะไปทำมองใกล้ๆเขาดูนะครับไม่รู้ว่าเขาจำผมได้หรือเปล่านะครับมาดูซิว่าจะเป็น FC พี่หรือไม่น้องสาว
รู้สึกว่าดาบนี้จะอัปเกรดใหม่หรือเปล่าคุณผู้ชมครับเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้หรือเปล่าดาบคาตานะหรือว่าดาบอะไรเนี่ย3ดาบเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเอาคนนี้นะคนที่บินมาไม่เอานะผมขอเอาคนนี้นะครับเพราะว่าผมต้องบินมาหาเองนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะพิมพ์ FC หรือเปล่าผมว่าคนนี้รู้จักผมแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูปฏิกิริยาของไอ้คนนี้ก่อนนะครับที่ยืนอยู่ตั้งนานเนี่ยรู้จักผมหรือเปล่าถ้ารู้จักพี่นะครับน้องเอาดาบโยรุไปเลยเฮ้ยใครพิมพ์ว่าไฮคนละคนผมว่าเลยไงคุณผู้ชมครับคนด้านหลัง FC ผมจริงๆด้วยนะครับแต่น้องพลาดแล้วน้องต้องให้พี่ไปหาเองถ้าน้องมาหาพี่ไม่ได้นะมันไม่ได้นะน้องเดี๋ยวพี่รอคนนี้ไอคนนี้ไม่รู้จักใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลเอใจหน่อยเร็วเอใจหน่อยเฮ้ยนี่พี่เบสนี่ว่าพี่เบสอีวิลเนี่ยผมจำเสื้อได้คนอะไรแบบหล่อเท่ขนาดนี้น้องต้องพูดแบบนี้น้องเร็วพิมพ์ FC คำเดียวก็ได้พี่จะให้ดาบโยรุแล้วเนี่ยฮัลโหลเอาไหมเนี่ยผู้ชมดูคนข้างๆเนี่ยคนที่อยากได้นะครับแต่ไม่ได้แต่คนที่ไม่อยากได้นะครับกูก็ไปยื้อเขาอยู่นั่นแหละดูดิผู้ชมครับเอาไงดีหรือว่าเราจะให้คนข้างๆดีไหมเออในเมื่อเขาจำผมได้นะครับผมก็จะตอบแทนดีไหมในเมื่อคนนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวผมขอดูปฏิกิริยาเขาสักพักก่อนนะครับว่าเขาจำผมได้จริงๆหรือไม่นะครับถ้าผมรอนานแล้วเขาจำผมไม่ได้จริงๆหรือว่าไม่รู้จักผมนะผมก็จะให้คนข้างๆนะครับที่พยายามมาพิมพ์ FC นะครับโอเคนะตอนนี้นะครับได้รับแรงกดดันจากคนข้างๆแล้วนะครับเขาบอกว่าผมติดตามพี่โยคนนี้แบบแสดงตัวอย่างชัดเจนมากแล้วว่าเป็น FC นะแต่อีกคนนะครับดูแบบอะไรของกูเนี่ยกูมาทำอะไรที่นี่เฮ้อแล้วก็เดินจากไปนะครับโอเคตอนนี้พี่ก็รออยู่ประมาณคุณผู้ชมครับ5นาทีได้แล้วอ่ะซึ่งมันนานมากนะครับ5นาทีเนี่ยพี่ขี้เกียจรอแล้วนะครับพอกันแล้วนะครับในเมื่อคนๆนี้นะครับน้องคนนี้เขาตั้งใจมาหาพี่จริงๆแล้วก็เขาติดตามพี่อยู่จริงๆนะครับเขาดูคลิปพี่จริงๆนี่ครับในเมื่อมันมีจริงทั้ง3ข้อนะครับพี่ก็จะมอบไปเลยครับผมดาบโยลุ 1,200 โลบักเอาไปเลยยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขอพิมพ์บอกเขาก่อนดีใจด้วยได้ดาบโยลุถือว่าแจกดาบโยลุให้กับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเป็นพี่ตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยพี่อิจฉาเลยนะคุณผู้ชมครับ yeah. ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกอิจฉาเหมือนพี่นะครับก็กดไลค์แล้วกระทืบไลค์รัวๆแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าผมก็อยากได้หรือว่ารอบหน้านะครับอยากให้พี่แจกอะไรที่ไม่ใช่ดาบโยรุก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผลปีศาจเอกพีคูณ2หรือว่าอย่างอื่นนู่นนี่นั่นนะครับว่ามาเลยครับผมคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวพี่จะลองมาทำคอนเทนต์หาดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเจอพี่หรือเปล่านะครับในรอบต่อไปอ่ะเขาพิมพ์ตอบผมแล้วนะครับว่าครับนะครับพี่ขอถามไว้ว่าเขามีหรือยังแต่ดูจากอาวุธที่เขาใช้นะครับเขาใช้กระบองของซาโบนะครับน่าจะยังไม่มีดาบอะไรที่แบบแรงๆนะครับยังไม่มีจริงด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปเจอที่เกาะเริ่มต้นเจอกันเกาะเริ่มต้นน้องไปลุยแปลงร่างแปลงร่างขิงเด็กหน่อยเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปมันต้องโชว์ลิทานุภาพหน่อยแสงยานุภาพแบบเต็มที่เต็มเหนียวเอาไปอีกอันนึงนี่อีกอันนึงมันต้องโชว์เด็กมันหน่อยโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะเริ่มต้นแล้วนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการมอบไอของที่อยู่ในช็อปเนี่ยมันจะเข้าตัวเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องไปอยู่ในกล่องนะครับอย่างดาบเนี่ยส่วนมากเวลาเราได้มามันจะไปเข้าอินเวนทอรี่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าน้องเขาจะได้หรือเปล่านะครับน้องเขาชื่อใน0808ในนะครับโอเคดาบโยรุนะครับผมรับไปเลย1 EA ยินดีด้วยน้องเอ้ยถือว่าแบบจำพี่ได้ก็รับไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับใน0808ใน0808ในบายกดเลยครับผม 1,200 โลบัคชิวๆครับผมบ้านรวยอะครับนี่ครับเซนกิฟดาร์กเบดนะครับสุดยอดไปเลยทุกคนเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอดูของก่อนโอ้โหได้เลยเหรอโอเคได้ของเลยวะไวจัดเกตอนนี้น้องเขาก็ได้ดาบโยรุไปที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนดูดิเครื่องฮาคิมีฮาคิยังมีฮาคิยังเย้ดีใจด้วยดีใจใหญ่เลยผู้ชมดูน้องเขาดีใจใหญ่เลยนะครับเที่ยวฟันรวดเล่นเลยนะครับแปะมีฮาคิยังถ้าเครื่องฮาคิรู้สึกว่าไอออร่าดาบจะเป็นสีอุ้ยมีแล้วนี่หว่าออร่าดาบสีเขียวครับสุดยอดจากกระบองซาโบอันเล็กๆครับผู้ชมครับกลายเป็นดาบยอรุคิดดูเอาละกันโอเคเดี๋ยวพี่ขอเอาน้องเขามาถ่ายรูปก่อนนะครับโอเคครับผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่ามิชชั่นคอมพลีทไปได้ด้วยดีนะครับก็มีคนจำพี่ได้ง่ายๆที่จะ
เยอะนะครับจากที่พี่ได้เข้ามาหลายๆเซิร์ฟเนี่ยมีคนจำได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้อีโนอีเน่เหมือนกันนะครับก็อย่างละครึ่งๆเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดว่าใครเจอพี่นะครับก็อย่าลืมนะครับพิมพ์ว่า FC ด้วยละกันจะได้ไม่พลาดดาบโยรุหรือว่าผลปีศาจที่พี่เอาไปแจกสำหรับวันนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับอยากให้พี่มาทำคลิปแบบนี้อีกนะครับกดไลค์นะครับให้เกิน 1,000 ไลค์ตามที่พี่บอกไปนะครับคลิปหน้าจะมาทำอีกแน่นอนครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าเบดีวิลสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับวู้ฮู้เย้ดูดาบโยลูกขาวดำของพี่ก่อนสิครับมันหล่อเท่มันหล่อเท่จริงๆเลยนี่โอ้ยตายเลยครับทีเดียวนี่ชาร์จได้ด้วยนะนี่เป็นไงสีเขียวสีขาวดำมันคนละเรื่องกันนะน้องเฮ้ยอันนี้มันเท่กว่า